มาดูอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่ต้องบอกว่าต้องมีความคึกคักมากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ของธุรกิจเขาก็คือธุรกิจให้เช่ารถนั่นเองนะคะธุรกิจให้เช่ารถหาดใหญ่ก็มีการฟื้นตัวหลังการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักนะคะด้านผู้ประกอบการเผยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหรือว่าวันหยุดยาวต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันค่ะหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายนะคะส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักธุรกิจให้เช่ารถจึงกำลังเป็นที่นิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวปัจจัยหลักมาจากการเปิดประเทศและการให้บริการตามปกติของเที่ยวบินประกอบกับจังหวัดสงขลานั้นมีสนามบินหาดใหญ่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทำให้ธุรกิจเช่ารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งนายนันทกรวิเชียนเจ้าของธุรกิจเช่ารถบริษัท PP คาเรนย่านสนามบินหาดใหญ่ที่ให้บริการเช่ารถมากว่า10ปียอมรับว่าปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจใช้บริการเช่ารถมากขึ้นเนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆหรือประชาชนบางส่วนที่ทำงานอยู่ภาคอื่นๆเดินทางโดยสารมากับสายการบินและมาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดยาวค่ะโดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับรถยนต์จำนวน26คันภายในร้านถูกใช้บริการจนหมดและขณะนี้มีจองคิวยาวไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงทำให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19และใช้โอกาสนี้นะครับเตรียมความพร้อมทำความสะอาดรถยนต์ตรวจเช็คประกันภัยพรบและเตรียมรถยนต์ให้มีความหลากหลายรองรับการให้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับรถวันนี้ได้สร้างความมั่นใจด้วยการให้ความสำคัญกับสภาพความพร้อมการใช้งานของเครื่องยนต์ประกันภัยที่ครอบคลุมนอกจากนี้ยังมีการบริการรับส่งถึงสนามบินเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างไรก็ตามนะครับหากประชาชนต้องการเช่ารถในห่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดยาวแนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อยใน 2-3 วันนะครับเนื่องจากในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการจำนวนมากครับรถเช่าแบบรายวันรายเดือนแล้วแต่ลูกค้าที่จะใช้งานก็มีเริ่มต้นตั้งแต่ราคาตั้งแต่เริ่มที่900จนถึง 2,500 แล้วแต่ใจรถกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวครับผมลงมาทำงานจากกรุงเทพไปประมาณนี้ครับส่วนมากเราก็จะรับรถรับส่งรถให้ที่สนามบินหาดใหญ่ก็ผลกระทบจากโควิดก็เยอะครับเยอะมาก2 ปีไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลย2ปีแต่ไม่หยุดชะงักไปพักใหญ่เลยก็ตอนนี้ก็เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับครับผมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ช่วงเทศกาลอะไรก็ออกหมดก็เป็นช่วงนะครับแต่ว่าเป็นช่วงบางวันก็มีได้ออก4การ5การอยู่หมุนเวียนอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ได้อยู่ตลอดได้มีได้ออกทุกวันแม้ช่วงเทศกาลก็หมดเกลี้ยงนะครับรถหมดทุกคันเลยไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เช่ารถไปขับนะหลายคนเดินทางมาจากกรุงเทพมาจากภาคเหนือภาคอีสานเพื่อกลับบ้านก็มาเช่ารถที่บริเวณหน้าสนามบินหาดใหญ่แล้วก็เดินทางกลับบ้านอำนวยความสะดวกอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับ